่สาวหนูมีปัญหาเรื่องอะไรคะมะปรางเรื่องของผู้หญิงก็คือเรื่องของปจด.ค่ะประจำเดือนหนูมีปัญหาก็เรื่องประจำเดือนนะคะมาบ่อยมาห่างแค่ไหนเนี่ยถือว่าปกติจริงๆแล้วเนี่ยรอบเดือนของสาวๆเราเนี่ยก็มีระยะเวลาตั้งแต่24ถึง38วันนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ใน24ถึง38วันเนี่ยถือว่าเป็นระยะห่างระหว่างประจำเดือนที่ปกตินะซึ่งเรานับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งนี้กับครั้งที่แล้วนะคะถ้าสาวๆคนไหนมีประจำเดือนที่มาถี่กว่านี้เช่นบางคนมา15วันมาทีก็คือมาเดือนละ2รอบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามาห่างเกินไปก็คือสัก40วันเดือนครึ่ง2เดือน3เดือนมา1ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะประจำเดือนที่มาผิดปกติสาเหตุของการที่ทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติบ่อยๆนะคะหลักๆเลยของผู้หญิงเราเนี่ยก็มักจะเกิดจากปัญหาไข่ไม่ตกนะคะซึ่งอันดับแรกเลยก็อาจจะมีภาวะเครียดนะคะช่วงนี้อาจจะเครียดเรื่องงานเรื่องโควิดนะคะหรือน้องๆบางท่านเนี่ยช่วงใกล้สอบก็ประจำเดือนไม่มาอย่างเงี้ยก็มีนะคะอันดับที่2ก็คือต้องไปดูว่าฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของรังไข่เราเนี่ยมันมีผิดปกติไปไหมง่ายๆที่เจอบ่อยๆก็คือฮอร์โมนไทรอยนะคะฮอร์โมนต่ำใต้สมองนะคะหรือว่าฮอร์โมนน้ำนมนะคะอันนี้ก็จะเจอได้หรืออีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังในผู้หญิงก็คือเป็นภาวะถุงน้ำรังไข่ไหลใบหรือว่า PCOS ซึ่งพบได้บ่อยเหมือนกันในคนไข้ที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอสำหรับคนไข้ที่ประจำเดือนมาบ่อยๆอันนี้อาจจะต้องดูแล้วว่าเลือดที่ออกเนี่ยมันใช่ประจำเดือนไหมอาจจะเป็นพวกปากมดลูกอักเสบหรือเปล่ามดลูกอักเสบไหมหรือใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดแบบไม่สม่ำเสมอหรือเปล่าเช่นกินยาคุมกำเนิดอยู่แล้วมีการลืมกินบางวันเนี่ยก็จะส่งผลทำให้มีเลือดออกกระปิดกระปอยระหว่างรอบเดือนได้ซึ่งบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเลือดออกแค่ครึ่งผืนก็ถือว่าเป็นเมนแล้วแต่อันนี้บางทีอาจจะเป็นลักษณะเลือดออกผิดปกติได้สำหรับสาวๆทุกคนนะคะการที่เรามีประจำเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนึงและที่ง่ายๆที่บ่งบอกถึงสุขภาพในการเจริญพันธุ์ของเราหมอแนะนำง่ายๆเลยผู้หญิงทุกคนที่เริ่มมีเมนแล้วนะโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นแนะนำให้จดประจำเดือนอันนี้จะเป็นอันแรกเลยที่ช่วยให้เราเช็คสุขภาพตัวเองได้ง่ายๆด้วยตัวเองสำหรับสาวๆที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็แนะนำให้เข้ามาตรวจสุขภาพนะคะตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกนะคะสัก 1-3 ปีครั้งค่ะสำหรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะก็ขออัปเดตข้อมูลก่อนในปัจจุบันเนี่ยก็มีให้เลือก3ชนิดด้วยกันนะคะชนิด2สายพันธุ์4สายพันธุ์แล้วก็มีล่าสุดก็คือ9สายพันธุ์นะคะซึ่งพอสายพันธุ์เยอะๆมากขึ้นเนี่ยก็คือเราก็สามารถควบคุมชนิดของตัวก่อโรคก็คือ HPV ไวรัสได้มากขึ้นก็คือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้มากขึ้นนั่นเองจริงๆเราก็มีคำแนะนำเนาะให้ฉีดตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ก็คือเหมือนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันสูงๆเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปภูมิคุ้มกันเขาจะขึ้นสูงเราก็จะแนะนำให้ฉีดในวัยรุ่นนะคะตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ของประเทศไทยเราก็มีคำแนะนำให้ฉีด 9-15 ปีนะคะแต่ถ้าเกิดสาวๆคนไหนมันเลยมาแล้วสามารถฉีดได้ไหมก็แนะนำให้ฉีดได้แม้ว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกเช่นเดียวกันนะคะป้องกันการติดเชื้อ HPV เช่นเดียวกันถ้าในเด็ก 9-15 ปีเนี่ยแนะนำฉีด2โดสห่างกัน6เดือนแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่อายุเกิน15ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็แนะนำฉีดเป็น3โดสนะคะระยะห่างก็จะประมาณ0 1 6แล้วแต่ชนิดของยี่ห้อ